ีค่ะเดี๋ยววันนี้น้ำอิงจะมาทดสอบลองเปลี่ยนกล้องนะคะพอดีวันนี้น้ำอิงหาได้กล้องมาใหม่ตัวนี้คือยี่ห้อ Discovery นะคะคือ SS4-44X44SS อันนี้คือกำลังขยายของมันนะคะขยายได้14เท่าเปิดว่าจะมาใหม่น้ำอิงจะลองมาเปลี่ยนไอตัว CMG แล้วกันเนาะที่น้ำอิงยิงไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะจะลองเปลี่ยนกล้องตัว CMG แล้วก็ใช้ตัวใหม่เนี่ยติดไปแทนลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะมาเปิดกล้องให้ดูนะคะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแต่เขาเคลมมาคุณสมบัติค่อนข้างดีเลยนี่ค่ะเปิดมาปุ๊บคือเขาแพ็คได้ดีมากเลยมันมีโฟมมาให้มีผ้าเช็ดเลนนะคะแล้วก็มีคู่มือมีผ้าเช็ดเลนของเขาแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือนะคะคู่มือของกล้องการใช้งานมีภาษาไทยไหมไม่มีค่ะมีแต่อังกฤษนะคะเขามีสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะคะ Discovery อันนี้มันคล้ายๆกับตัวใบรับประกันนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเอากล้อง Discovery เนี่ยไปใส่ไอตัว CMG.22 เดี๋ยวน้ำอิงจะลองเอามาเราจะมาลองสมรรถภาพของกล้องกันก่อนเขาเคลมมาว่าข้อสุดท้ายเขาเคลมมาว่า shock proof construction ก็คือมันสามารถทนแรงรีคอยล์นะคะ withstand recoil and impact คือเดี๋ยวน้ำอิงจะลองมาดูนะคะว่าที่เขาเคลมมามันโอเคไหมเส้นเลงมันจะขาดหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะกับเจ้าตัวนี้ค่ะ binary M4 นะคะลอง3นัดนะคะ DMG เนี่ยจะแบ่งเป็น3 division ที่ผมแบ่งไว้ก็จะเป็น stock stock เราก็จะมาดูก็จะเขียน ST นะครับ enhance ก็จะเป็นปืนที่แข็งนะครับเรียบร้อยค่ะ3นัด open ก็จะเมื่อกี้นะคะที่น้ำอิงได้ทดสอบกับลูกซองBinary M4 ไปนะคะแล้วก็ยิงปรากฏว่าเส้นเล็งไม่ขาดนะคะคือดีอ่ะดีมากต่อไปน้ำอิงจะมาดูนะคะว่าตัวนี้ข้อ3อ่ะค่ะเขาเคลมว่าตัวนี้มันเป็นไนโตรเจนแก๊สเนาะแล้วเขาเคลมว่ามันกันหมอกนะคะแล้วก็กันน้ำนี่นะฟ็อกแล้วก็ฟ็อกพรูฟวอเตอร์พรูฟกันน้ำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวน้ำอิงจะลองทดสอบกันตัวนี้คือน้ำเปิดไว้เลยจะมาทดสอบนะคะว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นอย่างที่เขาเคลมไว้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่ามันสามารถลงน้ำได้เราก็จะเอาตัวนี้ลงน้ำค่ะนะ enhance นะครับเป็น expert แล้วเรามาเล่นน้ำกันเถอะเปลี่ยนคือจริงจามาถอดกล้องของ PMG ออกนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอากล้องของ Discovery ที่ได้มาใหม่ใส่ไปแทนThank you.
ใส่กล้องอันตัวใหม่ใช่ไหมเวลาเราหมุนอ่ะเราไม่ต้องหมุนให้มันแน่นมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปรับกล้องอยู่ดีอ่ะต้องเอียงกล้องอะไรอย่างเงี้ยตัววัดระดับนั่นเองนะคะนี่เราจะวัดระดับนะคือให้ตัวน้ำเนี่ยมาอยู่ตรงกลางมาอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยช่องตรงเนี้ยนะโอเคเดี๋ยวอันดับแรกอ่ะเราต้องตั้งข้างล่างนี้ก่อนให้ตัวน้ำอ่ะมันเท่ากันตรงกลางนะโอเคถ้ามันไม่เท่าแล้วก็ขยับซ้ายขยับขวานะคะนิดๆหน่อยอันนี้คือลองดูนะคะว่าน้ำมันอยู่ตรงกลางแล้วมาอยู่ตรงกลางเสร็จปุ๊บเรามาดูตรงปลายลำกล้องกันเราก็ต้องให้น้ำมันอยู่ตรงกลางเช่นกันแต่อย่าดูตรงนู้นนะว่าน้ำมันอยู่ตรงกลางหรือเปล่าถ้ามันพอได้แล้วเราก็ล็อกให้แน่นนะคะได้แล้วล็อกให้แน่นนะคะล็อกให้แน่นข้างบนโอเคนี่อยู่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วเข้ากันย้ายตัวนี้ค่ะมาไว้ข้างบนให้ระดับน้ำอยู่ตรงกลางเช่นกันอันนี้น้ำอิงแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยนะคะถ้ามันอยู่ตรงกลางอย่างนี้แล้วเราก็ล็อกค่ะล็อกปืนของเราให้แน่นเลยผ่านให้แน่นนะคะมันเป็นตัวซูมค่ะเรียกว่าตัวซูมเราหมุนได้เขาเคลมมาว่าซูมได้14เท่าก็4-14x เมื่อกี้นะคะเราลองนี่14แล้วก็ตัวนี้คือเขาเรียกว่าปุ่มพาราแล็กนะคะปุ่มพาราแล็กนี่คือเราอยากยิง25เมตรแล้วก็ปรับไป25-25เนี่ยให้ตรงกับขีดขาวตรงนี้อันนี้ระยะ25เมตรอยากยิงนะคะหรือว่าอยากยิงระยะ50เมตรก็ปรับหมุนไปที่50ให้มันตรงกันอย่างนี้นะคะส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าตัวสูงต่ำนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันส่วนด้านขวาตัวนี้เขาเรียกว่าปรับซ้ายขวานั่นเองนะคะซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรารู้กันคร่าวๆแค่นี้ก่อนโหมาดูค่ะว่าเลนส์กล้องเขาใสมากไม่น่าเชื่อค่ะคือเหลือเชื่อมาก Discovery คือเขาเคลมมานี่คือแบบแรกน้ำอิงก็ยังไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้เอาตรงๆเลยนะอันนี้เดี๋ยวน้ำอิงจะลองซูมเข้าไปนะคะเดี๋ยวซูมเข้าไปอีกอันนี้เขาเรียกว่าเส้นเล็ง FFP นะคะ Fox Papa แต่ไอตัวเนี้ยเส้นเล็งมันจะซูมเข้าซูมออกตามที่เราซูมเลยอะค่ะโอ้เดี๋ยวน้ำอิงจะลองซูมเข้าไปนะคะ
จะเห็นว่ามันคมชัดมากตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นเลนส์อ่ะมันจะขยายเข้าขยายออกค่ะตามเราซูมเลยจะเห็นได้ว่าเส้นเลนส์ยังชัดอยู่นะคะโหสุดยอดเหลือเชื่อมากเดี๋ยวน้ำอิงจะลองมายิงลองเทสกันนะคะยิงนัดแรกก่อนนะเดี๋ยวลองยิงกันนะคะอันนี้คือมันต่ำค่ะตกอยู่ประมาณที่เลขเจ็ดเนาะใช่ปะเลขเจ็ดห้านาฬิกามาดูค่ะว่ากล้องแบบ FFP เนี่ยมันดีมันเจ๋งขนาดไหนมันดีตรงที่ว่าดูนะคะมันจะมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นเส้นขีดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะคล้ายๆไม้บรรทัดอย่างนี้เนาะมันง่ายต่อการเวลาเราคำนวณเราจะปรับอัพปรับดาวซ้ายขวาค่ะอย่างเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเมื่อกี้ที่น้ำอิงยิงนัดแรกใช่ไหมแล้วมันต่ำมันต่ำลงมาเดี๋ยวน้ำอิงจะทาบให้มันตรงเนาะเดี๋ยวขอให้มันตรงแป๊บอย่างนี้เนาะมันต่ำลงมาประมาณ14ส่วนซ้ายมันออกขวามาประมาณเราก็นับดูเลยครับมาประมาณ4หรือ5นะคะคือพอเห็นชัดเนาะแล้วเราก็สามารถไปหมุนปรับอัพและดาวนะคะให้หรือว่าซ้ายขวาเมื่อกี้เนาะที่น้ำอิงยิงไปนัดแรกมันลงต่ำใช่ไหมแล้วก็น้ำอิงดูเส้นคำนวณมันแล้วมันตกอยู่ที่14ใช่ไหมดาว14ฉะนั้นเราต้องอัพขึ้นไป14ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้คือตัวอัพดาวนะเราก็ปรับไปที่14นะคะ10 11 12 13 14จะตรงกับเลข2นี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้มันออกขวาใช่ไหมออกขวาเราออกขวามาประมาณ 4-5 เนาะแล้วก็ซ้ายค่ะซ้ายก็หมุนขึ้นข้างบนนะคะ1 2 3 4แค่นี้นะคะค่ะเดี๋ยวน้ำอิงจะลองมายิงอีกนัดหนึ่งนะคะจากนัดแรกที่น้ำอิงยิงไปเมื่อกี้สังเกตว่ามันลงมาต่ำมากเลยเดี๋ยวเมื่อกี้น้ำอิงก็ปรับอัพขึ้นไปแล้วก็ปรับซ้ายมาอีกหน่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองดูนัดที่สองกันนะคะเดี๋ยวมาดูเป้ากันนะคะขอกล้องซูมหน่อยค่ะเมื่อกี้นัดแรกนะคะน้ำอิงยิงนัดแรกยิงมาตรงเส้นตรงนี้เลยตกมาตรงนี้แล้วพอน้ำอิงปรับใช่ไหมปรับอัพขึ้นปรับซ้ายแล้วลองใส่อีกลูกนึงยิงนัดที่สองมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะตอนแรกน้ำอิงคิดว่าเอ๊ะหายไปไหนเดินมาดูอ้าวมันเข้าเอ็กเลยนะคะคือเหลือเชื่อมากคือกล้อง discovery เขาเคลมมาคือมันเป็นอย่างที่เขาเคลมเลยยุงกัดค่ะเมื่อกี้ฝนช่วงนี้ฝนตกเนาะเดี๋ยวเรามาลองยิงอีกสักนัดนึงนะคะว่าครั้งนัดที่3ครั้งที่3เนี่ยมันจะเข้า X อยู่เปล่าลองดูนะคะเดี๋ยวน้ำอิงลองปรับขวาไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเข้าตรงกลางเลยไหมน้ำอิงโอ้น้ำอิงคิดว่าเข้า X เลยอะกลางเลยอะค่ะเมื่อกี้น้ำอิงลองปรับขวานะคะไปนิดนึงนี่ค่ะผลที่ได้
รูนี้ Oh my god กล้องดีรอดไม่น่าเชื่อ Discovery นางเคลมมาได้ทำได้จริงอย่างที่นางเคลมเลยอ่ะโอ้ยน้ำอิงได้เซต0นะคะมาที่25เมตรแล้วแต่วันนี้นะคะน้ำอิงเผอิญว่าน้ำอิงไม่ได้เอาเครื่องมือมาสังเกตเห็นไหมคะตรงรูตรงเนี้ยรูตรงนี้เนาะกับรูตรงเนี้ยนี่นะมันสามารถเปิดออกได้แต่ว่าวันนี้น้ำอิงไม่ได้เอาเครื่องมือมาเราสามารถเซต0เซตมาที่เซต0ได้นะคะก็คือแต่วันนี้ไม่ได้เอาเครื่องมือมาไงงั้นเดี๋ยวไว้วันหน้าเดี๋ยวเราเข้ามาตั้งกันกล้องแบบ FFP นะคะ Fox Papa คือน้ำอิ่งบอกเลยนะว่ามันปรับง่ายมากๆคือมันปรับตามสเกลได้เลยอะเราไม่ต้องไปคิดไปใส่ใจไปสนใจอะไรมากมันจะมีสเกลบอกปรับตามนั้นเลยสเกลออกซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่บนเท่าไหร่ล่างเท่าไหร่เราปรับตามนั้นมันมีเส้นอย่างที่น้ำอิงบอกไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่ามันมีเส้นเล็กๆขีดบอกไว้ใช่ไหมคือมันดีอ่ะมันดีมากสำหรับที่น้ำอิงได้ทำการทดสอบไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องนิสโคเบอรี่เนี่ยมันทนแรงรีคอยล์ได้หรือเปล่าน้ำพิมก็ลองเอาไปติดบนลูกซองแบนเนอรี่ M4 ดูปรากฏว่าเส้นเล็งอะไรมันก็ยังอยู่ชัดไม่ขาดเหลือเชื่อนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะนำกล้องนิสโคเบอรี่เนี่ยมาเทสเขาบอกว่ามันการน้ำได้การหมอกได้ก็ลองเอามาสูบน้ำดูแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นคือใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมคือน้ำอิงอยากจะบอกเลยนะคะว่ากล้องเนี่ยที่น้ำอิงเอามาซื้อมาติดปืนเนี่ยราคาสูงสุดที่เคยซื้อมาก็อยู่ที่ประมาณ 70,000 เนาะถ้าต่ำสุดเลยก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 แต่ตัวเนี้ยกล้องเจ้าตัวเนี้ย Discovery เนี่ยมันราคาแค่หลักพันเองอะค่ะแต่ว่าคุณภาพที่ได้มันเกินหมื่นมันเกินหลักหมื่นจริงๆน้ำอิงสำหรับน้ำอิงนะน้ำอิงให้3ผ่านการันตีโดยน้ำอิงเลย